จ้าคิดว่ากระสือมันมากินขึงในไกลสินติอือโอ้ยเจ้านี่ฟังในท่านหลายโพดกระสือเนี่ยมันว่ามีอยู่จริงดอกหรือว่าขันมันมีเนี่ยนะมันกับว่ากินขึงในไกลจังสันดอกกระสันกับปอบโอ้ขอยังหมดเสียใจสิว่าปอบให้ยังโอ้ยหมูเป็นปอบเนี่ยปอบด้วยสิแม่นี่เศร้าเลยในละมูเป็นเวียกเป็นงานไงกำนันพ่อเสียดอกออกปะครับว่ามันเป็นสัตว์อีหยังที่มากินเครื่องนั่งไกลซุ่มนี่หรือว่าบ้านเฮ้าเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนปะครับโอ้สิว่าไปนี่นะผมก็บ่เคยเห็นเหตุการณ์จังซี่หรอกครับสารวัตรแต่ว่าคันมันมีจริงนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในหมู่บ้านเฮ้าละถ้าจังซั่นกำนันพ่อเสียดอกออกปะครับว่าไม่เป็นตัวอีหยังที่สามารถเฮ็ดแบบนี้ได้ฮะใกล้บ้านโตก็ตายคือกันดิแม่นตายเบิดทุกโตเลยเด้บ่ได้ตายธรรมดาเด้ถูกจกท้องเอาเครื่องในออกไปจนเบิดแม่โอ้ยเว้าแล้วก็คนขี้งลุกจักผีบาตัวใดมาจกกินใส่กินหุ้งไก่หูเฮาย่านมันสูแปลกตรงไหนเมื่อวานจ่อยเพิ่งกินกะเพราเครื่องในไก่ไม่ใช่จ่อยเขาบอกว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันกินสดๆเลยนะให้ฉันเดานะตัวที่มากินเครื่องในไก่อาจจะเป็นงูเสือหรือไม่ก็หมีแต่ว่าถ้าไม่ใช่สัตว์พวกนี้นะก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนน่ะเธอหมายถึงผีเหรออืมมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรอเรื่องลี้ลับพวกนี้ยังไม่มีใครเคยพิสูจน์ก็แปลว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้มึงอย่าดิจอยย่านยังโง่ยังอ่ะคนยังจอยบ่เคยย่านนี่ยังถ้าเป็นผีผู้ชายกูกระทืบให้จมดินแต่ถ้าเป็นผีแม่งกูสิจับป้อมทําเมียเลยมึงตาเบิ่งที่โอ้ยใส่มาบ่ย่านดูว่าผีผู้เฒ่าไปผู้เฒ่านี่โอ้ยลุงมากก็ดีแล้วครับกำลังคิดถอดลุงพอดีเลยครับคือถอดลุงเห็นยังอ่ะลุงได้ยินที่ไก่ของชาวบ้านถูกกินเครื่องในป่ะครับโหอยู่แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าการที่มันกินได้เครื่องในนี่มันคือสิบ่แม่นคนธรรมดาแล้วก็บ่แม่นสัตว์ธรรมดาเห็นไหมเหมือนที่ฉันพูดเปรียบเลยแล้วลุงสงสัยว่าเป็นฝีมือใครครับสงสัยกับสงสัยอยู่นะแต่ยังบ่แน่ใจก็เลยว่าสิไปเบิ่งนี่แหละ